งะขบวนการล้มเจ้าพังงาดจับมือกองกำลังติดอาวุธพร้อมเปลี่ยนสังคมไทยทีนิวส์เดินหน้ากัดไม่ปล่อยเผยความจริงเชื้อชั่วไม่ยอมตายเปิดคุกลับทหารขังลืมเรื่องจริงหรือใส่ร้ายกันแน่ต่อกันด้วยเรียลลิตี้มาร์ค V11 เป้าล่อทางการเมืองหรือเหยื่อสร้างความมั่งคั่งทางธุรกิจเปิดโปงมหาอมาตย์ชื่อทักษิณแก้สัมปทานมือถือรวยแล้วยิ่งรวยอีกร้อนทุกข่าวลึกทุกประเด็นกับ2พิธีกรข่าวบุญระดมจิตดอนและจิตดีสีดีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาพบกันนะคะในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะที่เราจะมาพบกันในทุกวันจันทร์แบบนี้นะคะทางช่อง NBT ค่ะในช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะคะและนอกเหนือจากท่านผู้ชมจะได้พบเรานะคะผ่านทางหน้าจอ NBT แล้วก็ยังจะได้พบเรานะคะผ่านทาง T News TV อีกด้วยค่ะซึ่งนะคะรายการเจาะข่าวร้อนนั้นจะมีการเชื่อมสัญญาณนะคะไปที่ T News TV ซึ่งออนแอร์ในวันนี้เป็นวันแรกค่ะค่ะแล้วคุณวรดมคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับมหกรรมฟุตบอลโลกค่ะซึ่งก็ทำให้คนไทยเราหลายๆคนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดไปได้บ้างในเดือนกว่าๆที่ผ่านมานี้นะคะและแชมป์ฟุตบอลโลก2010ปีนี้ก็คือThis is Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. This time for Africa.ค่ะก็คงจะสุขใจสมใจแฟนๆที่ติดตามเชียร์กันอยู่นะคะและตอนนี้บอลโลกก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมก็คงจะต้องปรับโหมดกันนิดนึงค่ะเข้าสู่สถานการณ์ความเป็นจริงของสังคมไทยค่ะค่ะนั่นก็คือสัญญาณที่แสดงออกอย่างชัดเจนนะคะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งนะคะทางด้านการเมืองนั้นมันยังไม่ยุติลงไปค่ะโดยเฉพาะกับเรื่องที่คาใจกันอยู่อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์บริเวณแยกลาดประสงค์นะคะก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับกุมนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมไปขังลืมหรือนะคะประเด็นใหม่ที่มีออกมานั่นก็คือเรื่องของมาร์ค V11 นะคะของบ้าน AF7 ค่ะซึ่งนะคะเรื่องนี้แล้วก็ในวันนี้นี่แหละนะคะทางรายการเจาะข่าวร้อนของเราก็คงจะได้ไปเจาะลึกข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราจะเน้นย้ำในค่ำคืนนี้นะคะก็คงจะหลีกหนีไม่พ้นค่ะกับประเด็นที่ทางทีนิวส์ของเราได้นำเสนอมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มาโดยตลอดด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของขบวนการล้มเจ้าค่ะซึ่งหลังจากที่มีการนำเสนอเรื่องนี้นะคะก็ถือเรียกได้ว่าประเด็นนี้ละค่ะเป็นประเด็นที่ถูกจุดติดแล้วค่ะค่ะที่บอกว่าจุดติดนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่าง DSI นะคะได้ออกมายอมรับค่ะว่ากระบวนการล้มเจ้าและกระบวนการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศนั้นมีอยู่จริงและกระบวนการที่ว่านี้ก็จะมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายใน3ระดับด้วยกันโดยมีกลุ่มทุนใหญ่นะคะคอยให้การสนับสนุนอยู่ค่ะค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็ถูกจุดติดในเครือข่ายของมวลชนคนเสื้อแดงด้วยค่ะเพราะว่าการเคลื่อนไหวในขบวนการล้มเจ้านะคะที่แฝงตัวอยู่ในขบวนการของคนเสื้อแดงนะคะก็มีทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินค่ะซึ่งได้มีการเคลื่อนไหวมาโดยตลอดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะแม้ว่าจะมีการบล็อกหรือว่าปิดเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันนะคะมาเป็นจำนวนมากแล้วค่ะแต่ขบวนการเหล่านี้นะคะก็มีการปลดล็อกค่ะเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกันอย่างง่ายดายจนไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวค่ะค่ะและที่สำคัญก็คือในขณะนี้เนี่ยนะคะเริ่มที่จะมีการยกระดับนะคะการแสดงออกด้วยความอาฆาตมาตร้ายไปสู่การวางกรอบความคิดของมวลชนอันจะนำไปสู่การปลูกฝังความคิดแล้วก็ความเชื่อเนี่ยนะคะอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะไปสู่ความเคลื่อนไหวของขบวนการและที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือเนี่ยนะคะเรื่องนี้ดูจะไปสอดรับกันนะคะกับกรณีที่มีรายงานกันออกมาในเรื่องของการจัดตั้งกองกำลังที่เตรียมพร้อมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตามมาค่ะและเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะรายละเอียดเหล่านี้ค่ะก็จะถูกรวบรวมไว้ในแผนภูมิขบวนการล้มเจ้านะคะซึ่งอยู่ในหนังสือสู่สงครามกองโจรล้มปืนล้มรัฐล้มเจ้าเล่มนี้ที่ดิฉันถืออยู่ในมือนี่แหละค่ะและเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกในค่ำคืนนี้นะคะเราจะนำประเด็นร้อนเรื่องนี้มานำเสนอเช่นกันค่ะห้ามพลาดค่ะช่วงต่อไปพังงาขบวนการล้มเจ้าพังงาจับมือกองกำลังติดอาวุธพร้อมเปลี่ยนสังคมไทยทีนิวส์เดินหน้ากัดไม่ปล่อยเผยความจริงเชื้อชั่วไม่ยอมตาย